วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับก็ในสิงคโปร์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับอาหารของสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่รวบรวมเอาหลากหลายวัฒนธรรมนะครับหลากหลายความเป็นอยู่หลากหลายเชื้อชาติแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็ต้องมีเรื่องของอาหารไปเดินดูไชน่าทาวน์มาแล้วเป็นไงหิวยังเริ่มแบบอยากหาอะไรใส่ท้องแล้วเพราะว่าใช่เพราะเมื่อกี้เราแบบว่าเราเดินย่านไชน่าทาวน์มาใช่ไหมก็แบบได้กลิ่นพวกเครื่องเทศของที่เขาขายพวกของฝากอะไรเงี้ยนะเออรู้สึกหิวใช่ก็เลยเริ่มแบบมีอาการละใช่ไหมก้อยเดี๋ยวจะพาไปแบบคนจีนดั้งเดิมอะเรามาไชน่าทาวน์เราต้องกินอะไรที่มันแบบคนจีนดั้งเดิมที่อยู่ที่สิงคโปร์ก็ทานอะไรกันอ่าใช่เดี๋ยวจะพาไปเป็นพวกแบบทายาโทสทาร์ตไข่ร้านนี้มีแบบอยู่มานานมากนะ80ปี80ปีใช่ไหมทงเฮงทงเฮงซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่ชอบชิมอาหารชอบทานอาหารชอบหาของกินใหม่ๆหาของกินดั้งเดิมเนี่ยวันนี้ครับเป็นวันที่ผมรวมเอาหลายๆอย่างเอาไว้ในวันเดียวครับคือวันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันแห่งการกินจริงๆกินเยอะมากได้ลองของแปลกตอนเช้าเนี่ยไปเชนทาวที่แรกที่เราไปคือเราไปกินทาร์ตไข่ไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยถึงยังใช่นี่เปล่าเนี่ยอ๋อนี่เหรอใช่ตรงเฮงตรงเฮงตรงนะตรงเฮงตรงเฮงนี่เป็นภาษาจีนนะใช่ไปดูข้างในกันโอ้โหนี่เป็นไงเพื ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านแรกนะครับที่เราแวะนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเหมือนร้านขนมนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นเหมือนของว่างนะครับที่เขาทานกันก็จะเป็นพวกทาร์ตไข่ต่างๆนะครับรวมถึงขนมปังสังขยานะครับที่เอาไปทอดกับไข่เจียวนะครับให้รสชาติที่ค่อนข้างกลมกล่อมติดมันนิดๆนะฮะแล้วก็มีความหอมของสังขยาด้วยแล้วก็มีเลเยอร์ของขนมปังที่ถูกปิ้งออกมาครับตอนนี้ก็คือมาแล้วมาแล้วOkay, this is the omelette that's ready. You can try, okay? This one is signature, right? Yes, yes, this is the signature. Kaya, yeah, right? Yes. Kaya omelette. Kaya omelette toast. If it's in our house, kai jiao, it's like kong kao, right? Yes. Kaya is kong hwan.นี่ก็จะมีอย่างอื่นด้วยอันนี้ที่บอกอันนี้เป็นของยุคใหม่นี่ยุคเก่าก็จะเน้นไปทางเรื่องของสมุนไพรใช่ควบคุมร่างกายคือต้องบอกเลยว่าชอบเมนูขยาออมเลตโทสต์มากเลยเพราะว่ามันเป็นการเข้ากันระหว่างไข่เจียวขนมปังแล้วก็สังขยาคือกินเข้าไปในปากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเข้ากันอย่างนี้คิดว่าเดี๋ยวจะลองกลับไปทำที่บ้านดูน่าสนใจมากแล้วเราก็ได้ไปชิมกาแฟค่ะที่นันยางโอคอฟฟี่มันเป็นกาแฟพื้นเมืองของชาวสิงคโปร์ค่ะก็ได้เห็นว่าเขามีการชงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเมนูของหวานคือมาที่เนี่ยไม่ใช่แค่มากินกาแฟค่ะเมื่อกี้กินนั่นมาแบบนิดหน่อยใช่ไหมใช่คราวนี้ก็มากินกาแฟต่อแบบดั้งเดิมที่นี่เปิดมานานแล้วเนาะนันยางโอคอฟฟี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งร้านนะของไชน่าทาวใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับไม่ใช่แค่ร้านกาแฟคือจะเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ด้วยให้เป็นแบบอารมณ์แบบพิพิธภัณฑ์คือให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟเครื่องดื่มของว่างด้วยนะใช่ถ้าเกิดนึกถึงสมัยก่อนที่เขาชงกาแฟก็จะเป็นชงแบบนี้นะแบบกาแฟโบราณใช่ไหมที่เขาชงอันนี้ถุงน่องอ่ะถุงน่องย้อยๆหน่อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรที่คั่วเม็ดกาแฟใช่ป่ะโอเดนเดย์coffee bean roaster เป็นที่คั่วกาแฟอันนี้มาเล็ดกาแฟป่ะคะใช่ครับมันจะมีขนมเป็นขนมพื้นเมืองแต่กาแฟหอมมากชาอร่อยมากด้วยค่ะมาแล้วอันนี้ก็เป็นขนมของที่นี่หลังจากที่เรากินแบบใช่อันนี้เป็นขนมพารานาแกนนะครับก็กินกับเครื่องดื่มแบบนี้แหละอย่างแรกเลยขอแนะนำขอคืออังกูกุ้ยอังกูกุ้ยแปลว่าเต่าสีแดงที่บอกว่าทำไมเป็นเต่าสีแดงเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าสีแดงคือสีแห่งโชคลาภอายุยืนยาวนะครับแล้วก็จะเป็นขนมเนี่ยสีที่มีความเป็นสิริมงคลรสชาติดีครับ
คือผิวข้างนอกเหมือนนี่นะลูกชุบบ้านเราอ่ะคล้ายๆลูกชุบถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบแบบว่าภาพเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยก็อยากให้ลองมาเช็คอินที่ดูเพราะว่ามันจะไม่เป็นแค่เหมือนกับร้านกาแฟร้านขนมนะครับแต่เขาจะทำเป็นเหมือนคาเฟ่กึ่งแกลเลอรี่กึ่งมิวเซียมหลายๆอย่างก็คือจะรวบรวมเอาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟนะครับของชาวจีนต่างๆจีนฮกเกี้ยนจีนแต้จิ๋วนะครับต่างๆก็จะรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าจีนชนชาตินี้เนี่ยจีนแบบนี้เขาจะทานกาแฟกับอะไรจีนชาตินี้ทานกาแฟกับอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับตู้โชว์คอยบอกไว้หมดช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน